จะไปถ่ายรูปวัดพระแก้วทีปุ๊บเนี่ยกระเป๋าต้องวางไว้ถ่ายรูปออกมาพร็อพไม่สวยนะครับกระเป๋าก็กังวลอีกนะครับว่ากระเป๋าจะหายหรือเปล่าลูกค้าสามารถที่จะมาฝากกระเป๋าได้เลยถึงเวลาพอเขาเที่ยวเสร็จทั้งวันเนี่ยเขากลับไปถึงโรงแรมปุ๊บกระเป๋าไปถึงที่โรงแรมละชื่อเอสสิบพวิทธ์ทำรงวราพรครับก็ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งครับแล้วก็เป็น CEO บริษัทเบลลักกรุ๊ปจำกัดครับผมจริงๆเบลลักเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับทัวริซึมโลจิสติกนะครับเราให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งนะครับฝากกระเป๋าเดินทางและสัมภาระนะครับระหว่างสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมินะครับสนามบินต่างๆแล้วก็ส่งไปยังโรงแรมแล้วก็ในทางกลับกันเราก็รับจากโรงแรมส่งกลับมาสนามบินนะครับก็ปัจจุบันเปิดอยู่ในหลายๆประเทศนะครับก็มีประเทศไทยนะครับมีเกาหลีนะครับมีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงครับผมแล้วก็กำลังจะเปิดที่สิงคโปร์ครับจุดเด่นจริงๆเนี่ยมันคือการที่ลูกค้าจะมาใช้บริการเราเนี่ยเขาต้องการที่จะซื้อเวลาซื้อเวลาอย่างไรนะครับซื้อเวลาก็คือเวลาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาถึงสนามบินผมยกตัวอย่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับพฤติกรรมผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวแบบเก่าเนี่ยก็คือเครื่องลงมาถึงปุ๊บเนี่ยจะต้องลากกระเป๋านะครับลากกระเป๋าลากของเนี่ยไปฝากไว้ที่โรงแรมแต่โรงแรมจริงๆจะเช็คอินได้บ่าย2ถึงบ่าย3แทนที่เขาจะเสียเวลาการลากกระเป๋าเนี่ยไปฝากที่โรงแรมเบลลักเนี่ยเราเข้ามาแก้ไขนะครับหรือว่าเข้ามาช่วยโซลปัญหาตรงนี้นะครับก็คือลูกค้าสามารถที่จะมาฝากกระเป๋าได้เลยนะครับที่สนามบินเสร็จปุ๊บตัวเขาเองเนี่ยไปเที่ยวได้เลยนะครับถึงเวลาพอเขาเที่ยวเสร็จทั้งวันเนี่ยเขากลับไปถึงโรงแรมปุ๊บกระเป๋าไปถึงที่โรงแรมละในทางกลับกันเนี่ยขากลับนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลูกค้าฝากไว้กระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้เลยนะครับถึงเวลาเขาไปเที่ยวเที่ยวเสร็จปุ๊บเขาก็ตรงเข้าสนามบินไปเลยนะครับส่วนเราก็จะเอากระเป๋าเนี่ยรับจากโรงแรมไปส่งที่สนามบินอันนี้ก็คือเป็นบริการหลักของเราครับผมก็จริงๆง่ายมากเลยครับก็แค่จริงๆลูกค้าสามารถเข้าที่แพลตฟอร์มก็คือเว็บไซต์เราอะนะครับเว็บไซต์เราก็คือ www.belluck.com อะนะครับสามารถเข้ามาแล้วก็กดจองได้เลยกดจองได้เลยแต่ว่าลูกค้าบางคนก็อาจจะจองผ่านทางช่องทางของตัวพาร์ทเนอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับโรงแรมหรือว่าทราเวลเอเจนต์ต่างๆนะครับหรือว่าสามารถจองกับทางตัว customer support ของเราได้นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีการ provide ทั้งภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาเกาหลีและภาษาจีนครับจริงๆ goal ต่อไปของเรามองบริการนี้มันยังไม่ได้แพร่หลายนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงบริษัทเบลลักเองนะครับเหมือนกับต่างประเทศผมยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยก็จะเรียกแคมเปญว่า Korean Hand Free นะครับ Japan Hand Free หรือแม้แต่ฮ่องกง Hand Free เองซึ่งจริงๆต้องบอกว่านโยบายเนี่ยครับเป็นนโยบายที่ทาง Founder เองนะครับก็คือทางตัวผมเองเนี่ยกับทางCEO ในแต่ละประเทศนะครับที่ทำบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยร่วมมือกันพูดคุยกันแต่ว่าประเทศอื่นตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นละแต่เรายังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเราเคยได้รับการสนับสนุนจากทางดีป้าเบลลักเองเนี่ยเราได้รับคัดเลือกครับไปร่วมงานเว็บสมิธที่วิสบอนโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นงานเทคสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตอนนั้นพอเราไปปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นถึง mindset ของสตาร์ทอัพในหลายๆประเทศว่าเฮ้ย mindset เขากว้างกว่าเราเยอะเลยจริงๆตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มขยายต่างประเทศพี่ๆเพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับสนใจเดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับเกาหลีนะครับญี่ปุ่นนะครับเรามันจะเปิดไต้หวันด้วยนะครับก็อยากจะให้ลองมาอุดหนุนใช้ครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.belluck.com นะครับหรือว่า LINE official นะครับ @belluck ครับ BELLUG ครับ